ึกออกไหมสมมติวัตถุนี้มันหมุนอยู่น้องน้องดูนะตรงนี้แกนหมุนมันผ่านจุดศูนย์กลางวงสมมติจุดศูนย์กลางวงไปอยู่นี้นะวัตถุมั่วๆเลยมันหมุนน้องเอ๊หมุนด้วยโอเมก้า51เย้ทำไงต่อเราต้องการหาตัว L มาเราต้องการหาตัว L ตั้งสูตร L เท่ากับ R cos P สังเกตวัตถุก้อนนี้เป็นวัตถุที่มันไม่สมมาตรกับจุดศูนย์กลางนะเพราะว่ารูปร่างมันมั่วมองออกว่ารูปร่างแมงมั่วแมงมั่วทำไงดีน้องต้องคอนเซปต์เดิมของฟิสิกส์ถ้าน้องสามารถหาจุดเล็กๆแต่ละจุดของมวลของวัตถุนั้นได้หาอะไรก็ตามที่เป็นจุดเล็กๆแล้วหาได้จุดใหญ่คือทั้งก้อนเนี่ยน้องก็จะหาได้เพราะงั้นพี่แบ่งเป็นจุดเล็กๆพี่เอาจุดนี้แล้วกันจุดนี้จุดนี้จุดนี้ห่างจากจุดศูนย์กลางมา r จุด cm จุด cm นี่ศูนย์กลางมีความเร็ว v ทางนี้เพราะมันหมุนถูกป่ะตั้งฉากอย่างนี้ตั้งฉากตั้งฉากโอเคเหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนเดิมมวลมันเป็นแค่จุดเล็กมากแทนด้วย dm แทนด้วย dm เพราะฉะนั้นพี่จะหาโมเมนตัมเชิงมุมของจุดนี้ก่อนถ้าหาจุดนี้ได้เดี๋ยวทั้งก้อนก็ต้องหาได้โอเคป่ะงั้นโมเมนตัมเชิงมุมของจุดนี้คืออะไรคือ dl อุ๊ยขอโทษเขียนผิดโมเมนตัมเชิงมุมของจุดนี้คือ dl เท่ากับcos p คือ mv หรือว่า p คือ mv พี่เขียนเป็น v dm ถูกไหมโมเมนตัมชมุนของจุดเนี้ยก็คือ dl จุดนี้มันก็มีโมเป็น dm มีความเร็ว v เห็นไหมมีห่างจากตรงนี้ r โอเคป่ะเราตั้งตัวนี้ได้แล้วตัวนี้คือโมเมนตัมของจุดจุดหนึ่งพี่จะหาทั้งจุดทำไงเนาะพี่ต้องการหาทั้งจุดไม่ใช่ทั้งจุดทั้งก้อนก็คือตัว L ใหญ่เลยมันก็คืออินดิเกต DL นั่นเองจับจุดแต่ละจุดย่อยๆมารวมกันอินดิเกต DL อินดิเกต DL คืออะไรลากมันเข้ามาแทนก่อน DL คืออะไร R cos V DM ถูกป่ะ DL เรียกที่ลากมาแทนเฉยๆลากมาแทนเฉยๆปุ๊บแล้วหนึ่งคิดก่อนพี่เขียน R ที่ตั้งฉากได้ดูง่ายๆ V คือโอเมก้า R เพราะวัตถุนี้กำลังหมุนอยู่ถูกป่ะโอเมก้ามีทิศไม่จำเป็นก็ได้เอา R ก่อน dm โอเมก้าก็มีทิศนะทิศการหมุนแต่ช่างมันก่อนน้องน้องดูพี่แค่เขียน V เป็นโอเมก้า Rแต่ R เนี่ยพี่ให้เป็น R ตั้งฉากเลยเข้าใจไหมโพสเกิดอะไรขึ้นน้องดูโพสในอินทิเกรตโพส3 4ตัวได้ในอินทิเกรตสังเกตว่าโพสในอินทิเกรตนี้โอเมก้ามีค่าคงที่ดึงออกมานอกอินทิเกรตได้แต่ R ที่ตั้งฉากไม่คงที่ทำไมถึงไม่คงที่ต้องดูรูปแต่สมมาตรไม่เท่ากันใช่มันไม่สมมาตรโหเก่งไหมเราได้ก่อนเลยถ้าคือจุดนี้สมมติจุดนี้แม่ง20เซนห่างจากจุดศูนย์กลาง20เซนถ้าจุดนี้ล่ะน้อยกว่าสัก5เซน10เซนถูกป่ะแต่ละจุดมี R ไม่เท่ากันมี R ไม่เท่ากันแต่ละจุดมี R ไม่เท่ากันเพราะงั้นมันไม่คงที่การที่ R ไม่คงที่เราดึงออกนอกอินทิเกรตไม่ได้ต้องติดไฟแล้วเรารู้ว่าอินทิเกรต R กำลัง2 dm คือย้อนเกิดไปดูลืมอีกแล้วลืมทุกเซ็งเลยว่าพี่สามเนี่ยพี่สี่ไม่ได้สอนเหรอการหมุนอินทิเกรต r กำลังสอง dm คือตัว i inertia moment ความเฉื่อยสูตรของมัน i เท่ากับ r กับอินทิเกรต r กำลังสอง dm เพราะฉะนั้น l สุดท้ายเราจะได้คือโอเมก้า i โอเมก้านั่นแหละเหมือนกันโอเคป่ะงงเหรอง่วงเหรอขึ้นนี่ไงอันนี้มาจากการหมุนเรื่องที่แล้วถูกปะมันต้องสอนดิเพราะพี่ไม่มีสอนตัวไอมันต้องมีการหมุนสอนก่อนพี่เพราะนั้นเรื่องนี้ต้องไปอยู่ในนั้นพี่เดาว่าในคิด
น้องน่าจะมี L I เท่ากับ indicate R กำลัง2 dm เราก็แค่แทนค่าเฉยๆโอเมก้าดึงออกมาได้ตั้งแต่ indicate ตอนแรกแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุใดก็ตามไม่จำเป็นต้องสมมาตรนะไม่จำเป็นต้องสมมาตรเราสามารถหาในบทคอแค่หาค่า I ของมันได้ก็พอเวลาวัตถุที่ใดๆก็ตามที่มันหมุนเราสามารถหาโมเมนตัมเชิงมุมของมันได้จากสูตรนี้ง่ายๆ L เท่ากับโอเมก้า I โอเคโอเคอ่ะพอแล้วพักก่อนเชิญครับโอเคเป็นตึ้งกันนะเชิญพักก่อนพักขอโทษลืมขอโทษเชิญพักก่อนเลยพักของพี่ขออนุญาตโทรศัพท์สักแป๊บไม่รู้ใครโทรมาแฟบๆเอาไปยังไงมือเพื่อนเท่าไหร่ทันแฟบมือเดียว
องมีได้สมุดกระจกกันยังอ่ะไม่ได้เขียนเป็นยังพี่ยังไม่ได้เขียนให้น้องเสร็จพี่เลยเขียนของพี่ไปเสร็จหนึ่งห้องอื่นก็คงงงเซ็งนี้แม่งทักบ่เลยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปเห็นแต่ป้ายเขาเชิญครับเชิญครับเชิญครับอยากกินน้ำมั้งอ่ะกินได้บ้างกินได้ทำไมมามาขอบคุณมากครับพี่ลืมซื้อน้ำมาจองไม่เจอไม่ม่วงขอบคุณมากเอาเงินไปด้วยขอบคุณมากมาเพื่อนมาแล้วโมมาครบแล้วเนี่ยเยอะแล้วเยอะแล้วโมแล้วไงเดี๋ยวพี่นึกก่อนพี่นึกก่อนหนึ่งโอ้น้องรู้ใช่ไหมเกดพี่พี่เขาเพิ่งออกกันใช่ไหมโอ้พี่ได้เท่าไหร่ช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเยอะอยู่แล้วพี่เยอะอยู่แล้วใครบอกเยอะ3.5 เฮ้ยไปฟังมาจากใคร3.7 ฮัตตี้มันตอแหลไปเชื่อไหม3.7อย่าเถียง3.7รู้ได้ไงวะมีคนบอกไอ้เหี้ยไว้กูรู้เลยอ่านี่ยูเวนยิงเสือไม่จริงยิงเสือไว้ล่าเสือไว้ล่าเสือราชายาแล้วมึงตื่นเจ็ดน่าใช่ใช่เจ็ดต้นไม่รู้เจ็ดเท่าไหร่พี่ไม่รู้เจ็ดสามเยอะแต่เกดพี่ลดนะเกดพี่ลดจะเติมเท่านี้ลดมาศูนย์กับน้องรู้ไหมเราเจ็ดสามลดมาศูนย์กับน้องรู้ไหมสามหน่วยกิตอ่ะซีบวกตัวเดียวอ่ะเกดลงมาเยอะมากสามหน่วยกิตนะซีบวกนี่คือเกาะมีนนะคือมึงสอบเกาะมีนตลอดเท่าไหร่มั้งคะแนนก็ได้เท่าๆเพื่อนเขามึงก็หูยมันดึงอ่ะเกมมันดึงอ่ะพี่โดนดึงมา0จุดเกิน 0.25 C บวกตัวเดียวเอ็นน้องจะดาวลงมา 0.25 สามเลยกินนะประมาณนั้นเออนะเห็นไหมพี่ๆแต่ละคนเวลาดูเกมเป็นไงระทึกมากทำไมเกมมันหาอะไรมันระทึกขนาดนี้มันฟิลไม่เหมือนมอปลายเนาะคือมอปลายน้องรู้แล้วว่ามอปลายเนี่ยพูดพี่หนาวมากเลยสั่นปากสั่นเสียงสั่นไปปล่อยมุกเว้ยหนาวจริงคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวคือมอปะมหาลัยมันเรียนไม่เหมือนมอปลายมองใช่ไหมใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนแล้วมีใครจะเล่าให้ฟังไหมเนี่ยพี่เล่าเลยค่ะมันสรุปอ่ะมันไม่เหมือนมอปลายน้องทำอะไรแล้วมอที่แน่ๆคือมอปลายน้องตัดเกมยิงเกมจัดเกมใช่ยิงเกมแต่มหาลัยตัดยิงกลุ่มพี่ไม่รู้นะว่าทำไมเขาตัดยิงกลุ่มทำไมถึงต้องตัดยิงกลุ่มเป็นทุกมหาลัยเลยแต่พี่ไม่รู้เหตุผลนะแต่พี่เดาจากตัวพี่เองว่าการตัดมหาลัยการตัดเกมมหาลัยยิงกลุ่มเนี่ยมันช่วยให้น้องรู้จักชีวิตจริงมากขึ้นพี่คิดว่าไงแบบว่าชีวิตจริงอ่ะน้องไม่ได้มาเรียนกับเพื่อนๆอย่างนี้นะเว้ยหันซ้ายหันขวาเฮ้ยเพื่อนกูตัดกับมันยังดูได้กูน้อยกว่ามันไม่เป็นไรเฮ้ยกูกากเองน้องจบไปทำงานกับคนแปลกหน้ามันจะมีเขาเรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันเรื่องปกติเพราะพี่ว่ามันเลวร้ายไหมการตัดยิงกลุ่มก็พอได้นะพอตัวมันทำให้น้องรู้จักเพื่อนมากขึ้นรู้จักเพื่อนลึกขึ้นการตัดเกณฑ์ยิงกลุ่มเดี๋ยวน้องจะเข้าใจคำพูดพี่ถ้าน้องอยู่มาน้องเข้าไปรู้จักเพื่อนลึกขึ้นรู้จักแต่ละคนมากขึ้นอ่ะใช้นั่นแหละคือความสัมพันธ์แต่ละคนมันจะเพื่อนมหาลัยเพื่อนมอปลายไม่เหมือนกันเพื่อนมอปลายไปทะเลเฮลโอ้กลางคืนเมากลับพอร์ตปั๊บแฮปปี้นี่เพื่อนมอปลาย
จริงๆมอปลายมันเหมือนยังเด็กแล้วมันเป็นวัยรุ่นมอปลายเป็นวัยรุ่นแต่มหาลัยไม่ใช่แล้วน้องโตขึ้นมาแล้วไม่เฮลไม่ได้อะมันก็เฮลเหมือนกันแต่เฮลคนละฟิลพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนมหาลัยพี่รู้สึกคนละฟิลเพราะว่าเพื่อนมาเพื่อนมอปลายมันสนิทกว่าไงแล้วเพื่อนมหาลัยเนี่ยแต่ละคนก็มีช่วงเวลาของตัวเองก็มีเรื่องของตัวเองนะต้องมีเรื่องส่วนตัวมากขึ้นอย่างมอปลายเนี่ยพอมีเรื่องส่วนตัวมากขึ้นมาอะไรก็นั่นแหละอย่างน้องจะเจออาจจะเจอเพื่อนในภาพเป็นร้อยๆคนเนี่ยน้อยลงถ้าน้องโตขึ้นไปเรื่อยๆเรียนขึ้นสูงๆขึ้นไปเรื่อยเพราะแต่ละคนมีเรื่องส่วนตัวมากขึ้นมันไม่เหมือนมอปลายยังดูเป็นเด็กแล้วมันเฮลเพราะมันเป็นวัยรุ่นนี่ก็วัยรุ่นแต่มันก็แก่แล้วใหญ่กว่าเดิมแล้วต้องการใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมการตัดเกรดพอเกรดออกมามันถึงเล้าใจมากเพราะมันตัดอิงกุใช่ไหมมันลุ้นว่าเราจะได้อะไรลุ้นมากบางทีได้ไม่สมกับที่คิดไว้เรื่องปกติแต่ว่าไม่รู้สิพี่ว่าน้องเกรดออกน่าจะคือมันเรื่องนี้มันไม่ต้องให้สอนอะไรมากหรือว่าน้องเกรดออกคือเกรดน้อยมันต้องมีเกรดเยอะมันก็ต้องมีเพื่อนเกรดน้อยเพื่อนเกรดเยอะมีหมดมหาลัยเราก็เจอเพื่อนทุกแบบที่หลายๆแบบน้องอาจจะไม่เคยเจอจริงๆเยอะมากจริงนะอาจจะไม่เจอทุกแบบหรอกแต่มันหลายแบบมากที่น้องจะได้เจอน้องจะเจอเพื่อนแบบแปลกเพื่อนฟิลนู้นฟิลนี้เพื่อนเฮี้ยเพื่อนดีๆมีหมดเพื่อนดีๆเพื่อนเฮี้ยนี่อย่างน่ารักนะถ้าเพื่อนเลวเนี่ยโอ้เจ็บปวดใจมากเจอทีพี่คิดว่าสักวันมึงก็ต้องเจอแล้วสักวันมึงก็คำนิยามของพี่คืออะไรนะเพื่อนดีเร็วๆของพี่คืออย่างไรเร็วๆใช่ไหมคำว่าเร็วของพี่นะไม่ใช่เฮี้ยนะอย่างพี่เนี่ยเฮี้ยแต่ผมไม่ถึงขั้นเร็วเพราะว่าเพื่อนเร็วเนี่ยมันหนักนิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันเร็วพี่ว่ารอน้องไปเจอเองดีกว่ามั้ยแล้วน้องค่อยตัดสินว่าไอ้คนนั้นสมควรไหมเราเห็นมันเป็นเพื่อนเราใช้คำว่าเพื่อนได้แต่ว่าคบกันลึกซึ้งมากเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเพื่อนเร็วนะอันตรายน้องมอปลายน้องผ่านมาแล้วน้องมีเพื่อนเยอะแยะจริงไหมเพราะงั้นน้องต้องคบเพื่อนไปแล้วน้องไม่ใช่เด็กมอต้นงงหัวเกียนๆขึ้นมาเอ๊ะเพื่อนสวัสดีครับตอนกลางคืนก็ไปตอนเย็นไปร้านเกมเฮลเฮลเด็กๆพอมาบายรู้สึกไหมเพื่อนก็จะคบกันลึกซึ้งขึ้นบางคนเหี้ยก็เหี้ยขึ้นมาบางคนเราก็เข้ากันไม่ได้รับไม่ได้มหาลัยจะเป็นมากกว่านั้นอีกอ๋อแปลว่าเคยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ้าวแต่ละช่วงชั้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ละคนจะลึกซึ้งขึ้นระบบความคิดใหญ่ๆทุกอย่างนั่นแหละมันมากขึ้นเพราะช่วงชั้นมันเปลี่ยนไปแต่ที่สำคัญคือน้องต้องมีเพื่อนพี่น่าจะย้ำไปแล้วนะคำว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเลือกคบดีๆเลือกคบดีแต่อย่าไปแสดงออกนะมึงเห็นเพื่อนที่มึงคิดว่าเลวกับมึงแต่อีกหลายคนอาจจะไม่เลวหรือมึงจะเป็นคนเลวในสายตาทุกคนก็ได้เป็นไปได้หมดมหาลัยสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แต่มันไม่ควรน้องต้องมีเพื่อนเพราะฉะนั้นอยู่ที่การแสดงออกของน้องเองการทำตัวของน้องเองพี่บอกไม่ได้หน้าที่มองพี่อยู่นี่เป็นเพื่อนดีหรือเพื่อนเลวแต่พี่เชื่อว่าทุกคนเลือกได้ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนเลวหรอกจริงไหมทุกคนเลือกได้จริงๆนะแล้วพี่ก็ไม่อยากให้น้องมีปัญหาเรื่องเพื่อนเท่าไหร่มันเจ็บปวดนะมันเหนื่อยเนาะคนที่เคยมีปัญหาเรื่องเพื่อนน่าจะรู้จริงไหมพี่ว่าใครๆก็ต้องเคยมีนะมันต้องผ่านมาแล้วก่อนเคยว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้างโกรธเกลียดกันไม่คุยกันหรือบางทีคือนั่นแหละก็ดีเป็นชีวิตอีกรสชาติหนึ่งมหาลัยผมมองไปเอามีดไปมหาลัยแบบยังไงหรือว่าไม่ตีก็มาเบิร์ดอ่ะอยากรู้เลยไหมอยากรู้เลยกับพี่ไหมปีหนึ่งอ้าวมาชิมหายอ้าวบอกว่าพี่ยินดีเล่าได้ถ้าเล่าได้ยินดีเล่าหมดเลยมอปลายพี่เป็นไงมอแบบโอ้โหถามนี่เลยเหรอพี่หวังใจว่าจัดไปแล้วโอ้ถามนี่เลยมอปลายพี่เป็นไงพี่ตาเล่าว่าใจเปล่า
เลยไอ้สามีเลยแล้วไงแล้วไงเล่า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 เอาน้ำแข็งด้วยไปเลยไปกันไปกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะน้องเห็นพี่เป็นเงี้ยพี่ต้องกินเหล้าอันนี้เรื่องปกติเนาะน้องเห็นพี่เป็นเงี้ยน้องว่าหมอปลายพี่เป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเป็นอย่างนี้เหรอหัวเกียนหัวเกียนเฮ้ยแต่เราลงสูงหมอปลายเราลงสูงเนาะไปรอเราลงสูงมอปลายพี่อ่ะกูจริงๆมันเรื่องส่วนตัวกูนั่นเองเฮียเลยถึงบอกว่าใจเปล่ามอปลายพี่อ่ะเฮียคนนี้เยอะกว่าที่น้องเห็นยังไงวะเฮียเนี่ยเขาเรียกว่าคนดีนะอึ้งไปเลยจริงถ้าน้องเห็นมอปลายพี่ไม่เชื่อเพื่อนบอกถามพี่จะบอกว่าไม่เชื่อไปถามเพื่อนมอปลายพี่ไม่มีเลยในนี้ไม่มีในมหาลัยโรงเรียนพี่เป็นโรงเรียนบ้านนอกน้องบ้านนอกมันไม่มีปัญญาติดที่นี่หรอกแม่งโง่เลยโอ้ยจะบอกว่าเท่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เพิ่งติดเข้ามาคืองี้พี่เป็นโรงเรียนบ้านนอกแนวคิดไม่เหมือนกับเพื่อนไม่เหมือนกับอาจจะไม่เหมือนกับน้องหลายคนพี่ตอนมาปลายพี่ไม่ใช่เด็กเรียนพี่สองกว่ารอดไปวันๆอ่ะอะไรไหมอยู่รอดเป็นวันๆดูบุหรี่แล้วห้องน้ำตีกันประทัดปึ้งขอห้องน้ำหญิงนะเวลาเขาสอบก็ประทัดแล้วก็วิ่งหนีได้เกียงเลยมั้ยในตอนเย็นทุกวันส่งเอาแล้วโรงเรียนที่สมุทรสาครที่สมุทรสาครโรงเรียนที่ชื่อสมุทรสาครดูแล้วนะมันมีอีกโรงเรียนชื่อมันมีอีกโรงเรียนชื่อสมุทรสาครวิทยาลัยแล้วมันมีอีกโรงเรียนชื่อเทคนิคมันเป็นสามเศร้าเนาะพี่จะวาดรูปไปดูโรงเรียนพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถนนตรงนี้เป็นถนนจะจดทำไมเนี่ยไม่ต้องจดไม่ต้องจดจดชื่อโรงเรียนโอ้ยนี่เป็นโรงเรียนพี่เขียนว่าพี่ตรงนี้เป็นโรงเรียนเทคนิคตรงนี้เป็นโรงเรียนเทคนิคในซอยเป็นโรงเรียนพี่เขียนว่าสอคออีกโรงเรียนนั่นแหละสิงหาคมอ้าวสิงหาคมโรงเรียนที่เย็นพอกันไม่ใช่ในตายแล้วพูดบัวขอโทษเอาเลยแล้ววันนี้มันมีสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในแถวนี้เสร็จเองโรงเรียนพี่คนนี้แหละสอคออ้าวนี่โรงเรียนพี่อยู่สอคอนี่คือตำรวจอนุบาลโรงเรียนประถมพี่อยู่ตรงนี้น้องเรียนเดียวกัน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 จริงป่ะเนี่ยเรียนเดียวกันเรียนเดียวกันเย้ท่าแล้วเราโรงเรียนนี่แล้วนะอ่ะมันมีอย่างงี้ไหมมันมีอย่างงี้น้องแกเห็นมันอยู่ใกล้กันมากแล้วตรงนี้เป็นสถานีตำรวจพี่อยู่ม .6 เรียนเนี่ยเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนสอบกระดอนเรียนพี่เนี่ยชอบเด็กสูบบุหรี่ไม่ถูกกับเด็กสอคอม .5 ม .5 ทำไมต้องม .5 ม .5 ทำไมต้องม .5 จริงๆเพราะว่าม .6 กับเพื่อนกันเนี่ยแล้วม .5 โรงเรียนพี่ก็ไม่ถูกกับม .6 พี่ไม่รู้มันเป็นแต่มันไม่ใช่เพื่อนกันนะม .5 ของกันเนี่ยคือแล้วเทคนิคนี่ไม่ถูกกันหมดเลยเห็นยังขาดเห็นชุดไม่ได้ยังเอาแล้วคืองี้ไม่ถูกกับใครละคนเทคนิคมันจะมีวันประจำอาทิตย์ประจำอาทิตย์ไม่รู้เหมือนกันนะคือวันนั้นอ่ะทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองให้ว่างไปร้านเกมยังไม่ได้เลยพยายามนั่งอยู่นิ่งๆกับเพื่อนไปร้านเกมก็ไม่ได้ปุ๊บยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวได้ปุ๊บต้องมีคือมันจะมาเป็นแก๊งแล้วแก๊งที่มันเยอะใช่ไหมแก๊งหนึ่งเนี่ยมันจะเยอะปุ๊บถ้าเพื่อนคนหนึ่งในแก๊งไม่มีเรื่องทำไงเอาแล้วโทรมาแล้วทั้งแก๊งงั้นเราต้องทำตัวว่างๆไว้ถ้าเราตีดอดอยู่เพื่อนโทรมาเลือกไม่ได้พี่กูดอดอยู่ไม่ได้อาจจะโดนเพื่อนในแก๊งคืบได้งั้นทำตัวว่างๆวันนี้มันสุกทำตัวว่างๆไว้นั่นแหละเรื่องทางสายสิแล้วรู้ไหมมันน้องมันจะมีห้องเก็บของเลยที่ต้องเอาไม้ชีพุทธเหล็กไปซ่อนไว้
พอปุ๊บขับมอเตอร์ไซค์ออกเลยดึงดึงดึงไปเลยไปเลยไปเลยเข้าใจไหมกิ้งปุ๊บไปเลยไปเลยแล้วมันต้องหนีไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าไม่นี่ก็เนี่ยเข้าใจไหมแล้วสามโรงเรียนเนี่ยไม่ถูกกันทั้งเรียนเป็นเขาเรียกน้ำบ่อน้ำคลองไม่ก้าวไก่กันแต่เอากันก็คือไม่แจมอ่ะนี่มันเอากันยืนดูไปช่วยมันทำไมจริงๆเราก็ตีกับเขาหมดอ่ะแล้วนั่นเราก็ตีกันก็ยืนดูนั่นแหละแล้วมันจะมีสวนสาธารณะโอ้เหนื่อยสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ในทางเลยใกล้ๆกันเลยนะนี่สวนใกล้ๆกันเลยนี่เป็นแหล่งตีกันประจำแหล่งตีประจำนั่นแหละแล้วมันเขาต้องเข้าใจอย่างเด็กดีๆมันก็มีโรงเรียนเด็กเหี้ยๆมันก็มีเรื่องปกติเนาะจริงไหมจริงไหมที่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นั่นแหละก็นะชีวิตที่พี่เห็นที่น้องเห็นพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ใช่เด็กเรียนมาพี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมกูเข้ามานี่เราได้สามกิจการไม่ได้เกิดมาไม่เคยได้นะสามกิจการประถมก็ไม่เคยได้จริงๆประโถมก็ทำเป็น56เกียนน้องเสียงเกียนขอบคุณครับอุ๊ยไม่กินอ่ะจริงๆไม่ได้ลองเล่นโอ้ขอบคุณครับอยากกินซูการ์ดมากกว่าคือโตแล้วไงมันน่าอมลูกอมเป็นเด็กอะไรเงี้ยน้อยเลยโตโอ้โหสาวมันลูกอมอยู่นั่นแหละก็คือไม่รู้จริงๆที่พี่เข้าที่เรียนรู้ไหมพี่เข้าวิทย์วาเนี่ยแล้วพี่เข้าที่นี่มันจะรับตรงก่อนใช่ไหมรับตรงเปิดก่อนแล้ววิทย์วาเนี่ยพี่เลือกวิทย์วาเพราะมันไม่มีชีวะเป๊ะถ้าไปวิทยาก็ยังเจอชีวะวิทยาฟิสิกส์ก็ยังเจอชีวะต้องเรียนวิทย์ว่าไม่ต้องเจอชัวร์เจอวิทย์ว่าไม่เจอชัวร์ก็แต่มันก็มีอะไรเกี่ยวๆบ้างเชียวภาพแต่ก็ไม่ใช่เจอเป็นตัวๆเลยอ่ะไปนั่งท่องโอ้โหกูเห็นภาพยืนท่องกันโอ้ไหวเลยน้องอาจจะชอบแต่พี่ไม่ไหวให้พี่เรียนยังไงก็ตายมันคงถนัดเลยมั้งไม่รู้แต่พี่ก็กากาเย็นๆไปประมาณก็ไม่รู้เกมมันลอยเองโอ้ยเกมไม่ลอยมาพี่พูดปัญหาเดี๋ยวเหมือนคือพี่พูดกับเพื่อนภาพพี่ก็ไปได้คืออะไรไหมเกลียดเยอะพอพูดอะไรไปแม่ก็โอ้เหมือนน้องเนี่ยไม่เข้าใจกูสักคนเลยไม่เชื่อกูสักคนเลยว่าได้มาได้ไงคุณไม่ได้ตั้งใจจริงไม่เชื่อน้องถามต้องถามเพื่อนภาพพี่คือมันเป็นรูมเมทก่อนสอบเนี่ยนะไฟนอลเนี่ยนั่งเล่นแร็คเกอร์กันอยู่เล่นแร็คเกอร์กันอยู่เลยสามคนเมย์มีสี่คนเพื่อนมีภาคที่หมดเลยเล่นและเถื่อนกันปุ๊บอีกสามวันสอบยินหนังสือมานั่งเล่นและเถื่อนนานไปทำอย่างนี้จริงจนอีกสองวันสอบอีกสองคนนั้นผมไม่ไหวต้องอ่านหนังสือแล้วไปออกทั้งหมดกูไม่ไปอยู่ที่หอทำไงดีก็อ่านไปชั่วโมงมานั่งเล่นแล็คตอนหนึ่งไปก็สอบออกมาอย่างที่เห็นวิชาภาคเนี่ยนะเฮ้ยวิชาภาคเนี่ยอะไรเราต้องวิชาภาคแล้วมันต้องอะไรไม่เชื่อมันเฮ้ยเราเต็มร้อยเฮ้ยโอ้โหเฮียเต็มโอ้โหยังไม่ได้เราเลยสอนดีกว่าเราเล่นตีกันเลยโดนเพื่อนพักด่าเละเลยกูจะร้องไห้มึงบอกเราไปเนี่ยเชื่อไหมว่าฟุกไม่เชื่อเหตุการณ์ยังไม่เสร็จเลยเหตุการณ์ยังไม่เสร็จพี่จ๋าเลยมันคือเรื่องเยี่ยมมันเยอะเดี๋ยวพี่หลุดเดี๋ยวแค่นี้ก็เยี่ยมพอแล้วพี่หนูว่าพี่หลุดเยอะแล้วไม่เป็นไรเหตุการณ์ยังไม่จบนี่โหไม่น่าเล่าเลยเล่าเถอะสาธารณะไอเด็กสอคอไม่บอกมึงคนตีนว่ะ